ตรียมกันที่นี่ก่อนนะคะเขาบอกว่า400เมตรโดยประมาณอยู่ทางขวาสายหมอกวิวดอยหลวงแสงตะวันรีซูพิมพ์ที่ว่าดอยเคียงดาวเออนี่หรอแม่หายชื่อกี่คนนะ3คนชื่อสาธิยาธัญพรนั่นเลยค่ะนี่เนาะกัมพิชาสาธิยาธัญพรกัมพิชาอ๋อไม่ใช่มากับกลุ่มข้างบนหรอไม่ใช่ค่ะอันนี้มาคนค่ะ3คน3คนโอเครถ1คันรถ1คันนี่นึกว่าเห็นเขียนขึ้นมาข้างบนเกือบไม่มีเกือบไม่ได้พักเกือบไม่มีที่พักอันนี้1คนนี่รายชื่อทุกคนประชาชนค่ะอะไร3คนถ้าคนอื่นมานี่ต้องมาลงทะเบียนก่อนกี่โมงคะก่อน 18:00 น.อ่ะค่ะก่อน 18:00 น.แต่พี่อยากให้มาตอนบ่ายเงี้ยเพราะว่าถ้ามามืดๆอ่ะเวลาขับรถขึ้นไปมันอันตรายค่ะสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีมืดเข้าป่าขึ้นไปอ่ะค่ะอัตราค่าบริการค่าเข้านะคะคนละ20บาทและลด30บาทค่าทำเอกสาร5บาทเดินทางพี่แฮ่พี่บอกว่าให้มาไวๆก่อน 18:00 น.นะจ๊ะแต่อย่าให้มาไวกว่านั้นเพราะข้างบนมันมืดไม่มีสัญญาณด้วยนะจ๊ะหน้ามันสำหรับค่าใช้จ่ายนะคะก็จ่ายคนละ20บาทลด30บาทแล้วก็ค่าทำเอกสาร5บาทนะคะจะขึ้นยาวสวัสดีค่ะเจอกันสั่งครั้งที่2หนูต้องลงไปเซ็นชื่อไหมของผมนี้ค่อยมาเซ็นเซ็นตอนกลับเอาตัวเองกลับลงมาเอาออกก็เซ็นโอเคเซ็นตอนออกดีกว่าได้ค่ะขอบคุณค่ะเซ็นไปยังอื่นไม่ได้เหรอขอบคุณเดี๋ยวดูอ่ะข้างบนขอบคุณค่ะครับ12กิโลหมู่บ้านแรกซ้ายมือStop.
มีการถามทางด้วยนะคะเพื่อความชัวร์เพราะว่าสภาพเป็นอย่างนี้ค่ะสุดทางขวามือขอบคุณค่ะร้านปิดกี่โมงคะรถมาถึงนี่แล้วนะคะวิวสวยมากดูพี่มีนเกือบแย่นะพี่มีนเกือบแย่เราไปดูบ้านกันนะคะเดี๋ยวล็อกรถก่อนนะล็อกหรือยังไม่รู้วิวสวยตื่นตาตื่นใจว้าว สวัสดีค่ะพี่เจ้าของอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะว้าวจ๋าไม่มีสัญญาณใดๆไม่มีสัญญาณเลยได้บอกได้นะได้ค่ะบ้านคุณพี่อยู่ตรงไหนหนูเดินไปเคาะประตูอะไรฮะบ้านพี่อยู่ตรงไหนหนูจะเดินไปหาอยู่ข้างหลังนี่แหละอยู่นี่โอเคหนูรู้แล้วมีอะไรหนูจะเดินไปครัวเลยขอบคุณค่ะว้าวสวยมากมีนะเดินมามีนกลัวความชอบจริงๆเลยวิวดีมากฮัลโหลเด็กๆ everybody ขากูสั่นเลือกเองนะเว้ยที่พักเนี่ยข้าพเจ้าเลือกที่พักที่ไหนจะไม่หลบหลบมีนไหวไหมอ่ะหรือว่ามีนจะเอาบ้านที่มันบ้านแบบนี้ได้มีนะคะมีนมันไม่มีคือเพื่อนคือด้วยมีนเวลามีนเหยียบมีนเหยียบมีนหาคานอีทหาคานให้มีนเหยียบสัมภาษณ์พี่มีนพี่มีนหน้าซีดกว่าตอนขับรถว่ะรู้ตัวบ้าทั้งขึ้นบันไดขับรถไม่ร้องดิไม่ร้องมีโอกาสดีมันเลือกที่พักเองมันจะร้องไห้ทำไมดูมีไม่ได้เลือกที่พักดูหน้าหน้าฉันมีนี่คือเลือดแดงไปดูหน้าไอ้มีนดูเด็กร้องไห้ทำไมมีนมันแข็งแรงเว้ยมีนมันมาจากเหล็กมันเป็นเหล็กเนี่ยคานเหล็กมันเลยไม่รู้อยากจะเดินนะเอากูว่าแล้วขี้อ่อนเลยเอาแมวภูเขาแล้วเนี่ยทำเป็นไฟอะไรเนี่ยรักกันเหรอเฮ้ยไม่นะปกติไม่เคยเลี้ยงแมวไม่เอาส่งไปหานุชไม่เยอะมาถึงนี่เลยเนาะแมวอยู่บนนี้ค่ะถ้ามันถูบาดเลยนะถ้าฝนเนี่ยดูมันพริมมากเนี่ยพริมมากเลยอ่ะมันใช่เหรอมันใช่ไหมลูกเย้ขณะนี้เวลา5:25ได้เวลาทานอาหารแล้วค่ะนักยกมาให้เรียบร้อยนะคะอาหารกลางวันของเราอาหารเย็นปะเออว่ะ
อาหารเย็นไม่ใช่อาหารกลางวันอาหารกลางวันเรากินลาบมาใช่ป่ะอันนี้ก็เป็นฝีมือผัดผักบุ้งไม่ใช่ผัดผักบุ้งนะผัดผักมงดูกันว่ามีอะไรบ้างแกงจืดวุ้นเส้นจ้ะไข่เจียวมีช้อนของตัวเองมาด้วยผัดผักเราชอบผัดผักอย่างนี้ของเขาคือมีพริกเนี่ยแหละน้ำปลาขาดไม่ได้รุ่นนี้น่าจะเอาไข่ต้มอันนั้นมาสัก3ฟองนะคะกินกับบรรยากาศนี้เลยจ้าภูเขานะคะพระอาทิตย์ยังไม่ตกยังไม่รับขอบฟ้าแดดสุดใน3โลกคือตัวนี้นะจ๊ะน้ำพริกดีซอจ้าเห็นอย่างนี้คือเผ็ดมากมันคือพริกเขียวใช่เผ็ดแต่หอมนะพริกเขียวอ่ะทอดอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยหอมหอมอร่อยมากทุกคนต้องกินนะคะอร่อยจริงจริงเช็ควิวป่ะค่ะพี่ได้ยินเสียงตุ้มตามไม่ใช่แล้วจ้าวันนี้เป็นวันปีใหม่ของรีซอค่ะเขาไม่งานปีใหม่มุ้งกันเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะไปไหมเพราะว่ากลับดึกมากขณะนี้เวลา 6:20 นาทีนะคะเราก็ปักหลักปักฐานกันตรงนี้หน้าห้องของเราเองและที่สำคัญเราสั่งหมูกระทะมาทั้งที่กินข้าวอิ่มแล้วแล้วก็เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวดูนะว่ามีอะไรหมูกระทะนะคะไฟก็จุดมาให้เรียบร้อยแล้วนะวิวเขาก็เริ่มเห็นวิวบรรยากาศรอบ้านอื่นก็เริ่มมีไฟกันเล็กน้อยนี่คือชุดเล็กของเราราคา399บาทนะนี่เครื่องดื่มพร้อมคืนนี้มีงานแต่ไม่ไปค่ะจะรอดูดาวนะคะไม่ไปเด็ดขาดค่ะ